อนี่ everyone ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณนะทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและสื่อการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่อง All About My Family สำหรับคลิปนี้นะคะก็จัดทำโดยคุณน้ำค่ะนักเรียนคะวันนี้นะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ family นะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้บทเรียนวิชาสนทนาเนี่ยก็จะต่อเนื่องกับบทเรียนในที่นักเรียนเขียนแนะนำตัวเองมานะพอเขียนแนะนำตัวเองเสร็จแล้วครูน้ำก็อยากให้นักเรียนเขียนแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนค่ะวันนี้นะครูน้ำจะพานักเรียนไปเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับ family แล้วก็พาฝึกเขียนการแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองนะคะว่าใครเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนลองดูรูปภาพสิว่า family แต่ละคนเนี่ยอาจจะมี 2-3 คนอาจจะมีเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กแล้วก็มีใครบ้างนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะนักเรียนสามารถศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ครอบครัวนอกเหนือจากตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีญาติเยอะครอบครัวแบบขนาดใหญ่นะนักเรียนก็ลองศึกษาคำศัพท์นอกเหนือจากบทเรียนได้ค่ะนักเรียนคะบทเรียนที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ family ก็คือพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวค่ะเดี๋ยววันนี้ครูน้ำจะให้นักเรียนอธิบายบุคคลในครอบครัวจำนวนบุคคลในครอบครัวอาชีพของบุคคลในครอบครัวว่าทำอาชีพอะไรลักษณะนิสัยอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรกันบ้างมีจำนวนกี่คนนะคะให้นักเรียนเนี่ยนึกไว้เลยว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะประกอบด้วยใครบ้างและครอบแต่ละคนเนี่ยครอบครัวของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าทำใบงานวันนี้ขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมรูปภาพเกี่ยวกับ family หรือครอบครัวของตนเองมาด้วยนะคะเรียนคะเดี๋ยวเราลองมาดูสไลด์นี้นะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ my family ที่เป็นตัวอย่างที่ครูน้ำหามาให้นักเรียนนะนักเรียนลองอ่านไปพร้อมๆกับครูน้ำแล้วก็ลองแปลไปพร้อมๆกับครูน้ำนะคะแล้วก็สามารถเอาตัวอย่างนี้ไปเขียนลงในแบบฝึกหัดวันนี้ได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ my family ค่ะ My name is Tom I am 10 I have got a big family I have got a mother My mother is name is Samantha She is 41 She is the doctor I have got a father My brother is name is Bob He is 42 He is a Polish man I have got a sisterMy sister is name is Emma. She is 23. She is a teacher. She likes children. I have got a grandmother and a grandfather. They are pregnant. I have got an aunt. My aunt is name is Anne. I have got an uncle. My uncle is name is Dan. They are singles. They have got two children. They are my cousins.I have got a dog. Is it big and black? Is it Pongo? I like my dog very much. อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ my family เนาะอันนี้เขาก็อธิบายแบบครบถ้วนเลยนักเรียนว่าใครชื่ออะไรยังไงบ้างเนาะอย่างแรกเลยเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อทอมและมีอายุ10ขวบหรือ10ปีนะคะเขาเนี่ยมีครอบครัวที่ใหญ่แล้วเขาบอกว่าเขาก็มีคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชื่อซามันธานะคะแล้วก็มีอายุ41ปีเป็นคุณหมอแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะคะชื่อบ๊อบอายุ42ปีนะคะเป็นตำรวจนะคะและเขาเนี่ยก็ยังมีใครคะพี่สาวนะคะอายุ23ปีนะคะแล้วก็เป็นอาชีพคือคุณครูนะคะหล่อนเนี่ยชอบเด็กๆนะและเขาก็ยังมีคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะแล้วคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็เป็นเหมือนข้าราชการบำนาญแล้วเนาะแบบได้รับเบี้ยยังชีพแล้วอะไรอย่างนี้ทีนี้แล้วเขาก็ยังมีคุณป้าด้วยป้าชื่อแอนแล้วคุณลุงนะคะคุณลุงชื่อลุงแดนเนาะทั้งสองคนเนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องนะแล้วก็มีลูกทั้งหมดสองคนซึ่งลูกเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะแล้วก็ยังมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวนะตัวใหญ่แล้วก็ตัวสีดำนะชื่อปองโก้นะแล้วก็ฉันเนี่ย
ชอบมันมากๆเลยสุนัขตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ My Family ตรงนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆให้นักเรียนสามารถเป็นตัวอย่างในการเขียนงานในวันนี้ได้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนที่ครูน้ำจะให้นักเรียนในวันนี้นะเราลองมาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนกันค่ะเวลานักเรียนเอาไปเขียนน่ะนักเรียนจะได้เขียนอธิบายแต่ละคนได้ถูกนะคะอย่างคำแรกคือคำว่า mother m o t h e r mother แปลว่าแม่ father f a t h e r father แปลว่าพ่อเขียนได้ถูกนะคะคำนี้นะเป็นสองคำแรกที่เราจะต้องอธิบายและแนะนำนะคะต่อไปค่ะ sister and brother sister s i s t e rsister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะนักเรียนถ้านักเรียนจะอธิบายแบบตรงๆเลยว่ามีพี่สาวก็อาจจะเป็นอะไรคะ old sisterนะคะหรือนักเรียนจะอธิบายว่าเป็นน้องสาวก็เป็น young sister ใช้คำว่า o กับ young เพิ่มเข้ามาได้นะคะแล้วคำต่อไปค่ะคือคำว่า brother b r o t h e r brother คือพี่ชายแล้วก็น้องชายนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง o กับ young เหมือนกันนะถ้านักเรียนจะเจาะจงไปเลยนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์ในบทเรียนกันต่อเลยค่ะเผื่อบ้านใครนะเป็นครอบครัวแบบ Big Family ครอบครัวใหญ่อาศัยกันอยู่หลายคนเนาะอาจจะมีคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะคำว่าคุณป้าก็คือคำว่า aunt a u n t aunt ที่แปลว่าป้านะคะ uncle นะคะแปลว่าลุงนะคะ u n c l eUncle แปลว่าลุงนะคะแล้วก็คำว่า daughter หรือ son นะบางคนมีลูกสาวมีลูกชายเนี่ยนักเรียนจะอธิบายให้บุคคลนั้นฟังก็คือคำว่า daughter กับ son d a u g h t e r daughter แปลว่าลูกสาวส่วน sons s o n son แปลว่าลูกชายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนกันต่อเลยนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่มีทุกคนในครอบครัวเนาะก็คือคำว่า grandfather กับ grandmother ก็คือปู่ย่าตายายนั่นเองค่ะครูน้ำเชื่อว่าบ้านไหนที่เป็น big family จะต้องมีสองคำนี้จะต้องอธิบายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะคะก็คือคำว่า grandfather ที่แปลว่าปู่ตา g r a n d f a t h e rgrandfather ปู่ตาหรือ grandmother g r a n d m o t h e r grandmother แปลว่าย่าหรือยายนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนคะครูน้ำก็ทำตัวอย่างมาให้เนาะสำหรับการเขียนในวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจากครูน้ำสั้นๆกันง่ายๆเนาะแล้วนักเรียนลองฝึกเขียนค่ะ my familyMy name is Nam. I am 30 years old. I have got big family. I have got mother. My mother's name is Mary. She is 50 years old. She is a teacher. I have got a father. My father's name is Tom. He is 53 years old. He is a Polish man. They are kind.ที่ครูน้ำอธิบายนะคะครูน้ำก็อธิบายตัวเองก่อนว่า my name is น้ำคือฉันชื่อน้ำอายุ30ปีแล้วก็ฉันมีครอบครัวที่ใหญ่นะคะมีคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่อ Mary อายุหล่อนอายุ50ปีนะคะแล้วหล่อนก็มีอาชีพเป็นคุณครูแล้วก็ฉันก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยนะคะคุณพ่อชื่อ Tom อายุ53ปีนะคะมีอาชีพเป็นตำรวจนะคะพวกเขาเนี่ยเป็นคนใจดีเดี๋ยวเรามาต่อประโยคต่อไปกันเลยนะคะ I have got a sister. My sister is named Perry. She is 20 years old. She is a singer. She likes dance and song. She is pretty and clever. อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง My Family เล็กๆสั้นๆเนาะก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับน้องสาวนั่นเองค่ะ
สำหรับการบ้านวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นใบงานที่หนึ่งในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะเป็นในเรื่องของ Introduce Myself นะให้นักเรียนติดภาพครอบครัวแล้วก็เขียนข้อมูลการแนะนำตนเองโดยที่การเขียนข้อมูลแนะนำตนเองครูน้ำได้สอนไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนนะลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว My Family ที่ครูน้ำสอนในวันนี้ลงไปด้วยเนาะให้นักเรียนลองฝึกทำมาเล็กๆน้อยๆนะคะครูน้ำก็อยากให้นักเรียนนำความรู้ที่เรียนในวันนี้หรือความรู้ที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอบอกว่า thank you นะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังและก็ตั้งใจที่จะทำแบบฝึกหัดการเรียนการสอนของครูน้ำที่ครูน้ำได้สอนในวันนี้นะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ see you goodbye แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ